ห้ามคิดว่าชีวิตจะจบสิ้นถ้าไม่ได้อยู่บริษัทนี้การตัดสินใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตคนเราก็คือการตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตที่ผ่านมาผมมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่หลายครั้งซึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ของชีวิตของผมก็คือการเลือกไปเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาสมัยที่ยังทำงานอยู่ที่บริษัทนิสสันมอเตอร์ตอนนั้นผมยังหนุ่มและหัวร้อนเวลาประชุมก็แต่พูดเรื่องที่ตัวเองคิดว่าถูกจนต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับหัวหน้าผลสุดท้ายเลยโดนสั่งย้ายไปประจำแผนกที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนในตอนนั้นเพื่อนร่วมงานหลายคนให้กำลังใจผมว่าล่าเริงเข้าไว้อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งลาออกจากงานแต่พอย้ายมาทำงานในแผนกที่ต่างออกไปผมจึงตระหนักขึ้นมาได้ว่าข้อบกพร่องของตัวเองคืออะไรและรู้สึกฮึดสู้อยากปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นจนนำไปสู่การค้นพบความท้าทายใหม่ซึ่งคือการไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นเองช่วงที่เรียนนั้นทั้งหนักและเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในญี่ปุ่นไม่เคยได้เห็นโลกกว้างการได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาจึงช่วยให้ผมได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นตัวอย่างเช่นชาวอเมริกันเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงพวกเขาจะไม่ฝืนใจทำสิ่งที่ไม่อยากทำสามารถพูดคำว่าไม่ได้โดยไม่ต้องออกแรงพยายามซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นที่ต้องฝืนใจไปสังสรรค์กับคนในบริษัททั้งที่ไม่อยากไประหว่างที่เรียนก็มีบ้างที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีครั้งหนึ่งเพื่อนชาวอเมริกันในกลุ่มของผมไม่เข้าประชุมด้วยเหตุผลว่าวันนี้มีนัดกับแฟนตอนนั้นเขาพูดออกมาด้วยท่าทีสบายๆมากเลยครับตัวอย่างอาจดูสุดขั้วไปหน่อยแต่มันก็แสดงเห็นว่าในอเมริกานั้นถ้าไม่ชอบคือไม่สะดวกหรือที่จะทำพูดคำว่าไม่ออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำโดยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนอื่นที่มาเรียนต่อต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการใช้ชีวิตที่อเมริกาสบายกว่าที่ญี่ปุ่นมากการไปเรียนต่อต่างประเทศทำให้ผมสัมผัสได้ว่าชาวอเมริกันโดยเฉพาะที่มีเสื้อฉายลาตินจะไม่ฝืนใจตัวเองทำสิ่งที่ไม่อยากทำและมักใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เคร่งเครียดเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนสอนให้ผมได้รู้ว่าวิธีใช้ชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้จำกัดอยู่แค่แบบเดียวตัวอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นพยาบาลอาสาสมัครที่แอฟริกาก่อนจะมาเรียนต่อที่โรงเรียนการจัดการเหตุผลก็เพราะจู่ๆเกิดสนใจด้านธุรกิจขึ้นมาจึงมาเรียนต่อในด้านนี้ที่มหาลัย UCLA หลังจากเรียนจบเขาก็ไปเปิดบริษัทที่ซิลิคอนวันเวย์ที่สำคัญผมยังได้รู้อีกว่าไม่มีเพื่อนร่วมชั้นคนไหนอยากไปทำงานบริษัทใหญ่ๆยกเว้นเพื่อนชาวญี่ปุ่นทุกคนต่างตั้งเป้าจะเข้าทำงานในบริษัทเปิดใหม่หรือบริษัทขนาดกลางในตำแหน่งที่พวกเขาสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ซึ่งต่างกันอย่างชิ้นเชิงกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่บริษัทใหญ่ๆส่งมาเรียนต่อแล้วกลับไปยังที่ทำงานเดิมอยู่เพราะอาจได้รับอิทธิพลจากเรื่องนี้หลังเรียนจบผมจึงย้ายไปทำงานในบริษัทต่างชาติซึ่งในตอนนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนญี่ปุ่นและถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่พิลึกพิลั่นสาเหตุก็เพราะผมเลิกคิดว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่ยอมลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นหรือถ้าไม่ได้อยู่บริษัทนี้ชีวิตคงจบสิ้นไปแล้วนั่นเองขอบคุณครับ